แม่นๆนะคะในรายการพระพิฆเนศไสยากรณ์นะเดี๋ยววันนี้คุณหมอก็จะเปิดดวงสำหรับวันอาทิตย์นะคะด้วยไพ่ทาโรต์ทาโร่นะคะเราจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะคะมีไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีไพ่พระพิฆเนศอย่างโมนาคตนะคะเราจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะคะทุกไซเคิลนะคะเดี๋ยวคุณหมอขอเชื่อมจิตสำหรับชาววันอาทิตย์ในรอบเดือนเมษาชาวอาทิตย์นี่การงานเนี่ยนะการเงินการทองอะไรเงี้ยสำหรับชาววันอาทิตย์นะได้ไพ่3เหรียญ นะคะก็การเงินการทองวันอาทิตย์เนี่ย3เหรียญก็คือก็ต้องระมัดระวังควบคุมการใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายอาจจะนำเงินไปดาวรถใหม่หรือซื้อรถป้ายแดงก็ได้ในออกรถในเดือนเมษาเพราะว่า3เหรียญเนี่ยเงินมันต้องใช้นะกว่าจะ3เหรียญนี้การเงินมันจะชะลอหน่อยการค้าการขายสำหรับชาววันอาทิตย์เนี่ยได้นะแต่ได้ไม่มากอยู่ในระดับของกลางๆยังไม่ได้แย่สำหรับวันอาทิตย์นะการค้าการขายอยู่ในช่วงของลูกค้าก็กลางๆนะพอไปได้เรียกว่าพอไปได้สำหรับชาววันอาทิตย์แต่ว่าการค้าของท่านน่ะมันจะต้องมีการเดินทางประเวทไปออกบูธคาราวานไปนัดไปออกงานใหญ่ๆสำหรับชาววันพุธนะถ้าค้าขายนะต้องเดินทางอ่ะงานที่ต้องเจรจาเดินทางออกบูธตลาดนัดตามโชว์ตัวสินค้าอะไรอย่างเงี้ยของท่านถึงจะดีนะสำหรับชาววันอาทิตย์แล้วก็มีหาโอกาสนะถ้าสมัครงานชาววันอาทิตย์จะได้เพราะท่านได้6ไม้เท้าใครรองานอยู่เรียกตัวอยู่ก็จะได้สำหรับวันอาทิตย์ด้วยนะคะแล้วก็คุณหมอก็ขอแนะนำนะคะเป็นแบรนด์สวยๆใบหมอนี่นะแม่นๆนะคะก็เป็นสบู่ลังนกคอลลาเจนไลฟ์ผิวขาวหน้าขาวนะคะหุ่นดีนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะสวยๆ .com นะก็มีเป็นผลิตภัณฑ์รักษาฝ้ากระสิวจุดด่างดำนะคะนะคะก็รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะท่านก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะสวยๆ .com แล้วก็ FB แบรนด์สวยๆนะคะก็มีอยู่นะคะก็คลิกลิงก์ใต้ YouTube เลยค่ะก็จะเข้าถึงหน้าเว็บไซต์มีรายละเอียดข้อมูลนะคะมีผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหน้าขาวหุ่นดีผิวขาวบำรุงเส้นผมนะคะรักษาฝ้ากระริ้วรอยก็สนใจก็เป็นตัวแทนนะคะของหมอนีน่าแบรนด์สวยๆบายหมอนีน่าแม่นๆนะคะวันอาทิตย์เดินทางไกลด้วยจะถ้าเป็นนักเรียนนี่ก็อาจจะต้องไปเรียนศึกษาต่อต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้เรียนในบ้านเกิดของตัวเองนะคะความรักก็ไม่ค่อยดีนะคะได้8ถ้วยนะความรักก็ต้องระมัดระวังมีปากเสียงกันรุนแรงในช่วงของเดือนเมษาอาจจะต้องแยกกันอยู่หรือห่างกันไม่คุยกันสักพักในเดือนเมษาด้วยนะคะสำหรับการงานที่เหนื่อยการเงินก็นะถ้าทำงานเงินเดือนอย่างเงินเดือนอาจจะไม่พอใช้เพราะได้ไพ่3เหรียญนะพอได้มาก็มีเอาเงินไปผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรอย่างนี้ผ่อนโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างนี้ด้วยสำหรับชาวอาทิตย์คือถ้าเป็นเงินเดือนถ้าค้าขายก็คงจะกลางๆนะพอไปได้แต่ว่ามีก็มีเงินผ่อนค่าร้านค่าเช่าอะไรไปแต่มันก็เหลือน้อยนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้ด้วยนะคะอาจจะเดินทางไปขอพรนะคะก็มาบูชานะคะเป็นกำไรนาคราชแหวนนาคราชเสริมดวงของหมอนีน่านะเข้าไปดูได้ที่Facebook นะคะอัญมณีเสริมดวง12ราศีและกำไรนันโชค12ราศีนะคะเราก็มีให้ลูกค้านะคะบูชานะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะทำเป็น12ราศีรายเดือนแล้วก็12นักษัตริย์คนเกิด7วันนะคะเราจะทำเป็นสั้นๆคลิป5นาทีก็มาติดตามกันครับ